และเด็กคนนั้นอ่ะเขาก็เลยเดินต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีวิญญาณจ้องมองเขาอยู่และในนั้นอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรมาดึงขาเขามันเหมือนมีอะไรจับขาเลยอ่ะโอ้โหผีซอยนี้นี่อย่างเฮี้ยนอ่ะหันไปเจอผีจับขาเต็มๆเลยใช่ไหมใช่ไหมมองอะไรกันชิต้ามานี่หน่อยฮะหนูทำอะไรผิดอีกอะมีอะไรเหรอทำไมทุกคนแม่น่ากลัวจังนะพวกเราอยากฟังเรื่องผีอะเล่าให้ฟังหน่อยใช่โอ้ใครอยากฟังเรื่องผีถึงก็ต้องบิ้วบรรยากาศขนาดนี้เลยหรอก็สร้างบรรยากาศไงใช่มาเล่าเรื่องผีแม่ฟังหน่อยเร็วเดี๋ยวมานั่งเร็วใช่หนูได้ฟังเรื่องผีมานานแล้วเล่าให้หน่อยโอ้แล้วทำไมไม่ไปดูหนังผีกันเนี่ยไม่เอาอ่ะอยากฟังชิต้าเล่าชิต้าไม่ได้เล่าเรื่องผีให้พวกเราฟังนานแล้วนะมาเร็วมาเล่าให้ฟังหน่อยใช่เฮียแล้วฟังเลยดิอยากฟังขนาดนั้นเลยเราจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันมาเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันมานั่งดูดีนายแม่เล่าเรื่องนี้แล้วกันเรื่องเนี้ยมีชื่อว่าซอยผีดุโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็น่ากลัวแล้วทำไมซอยนี้ผีดุมากเลยเหรอใช่ซอยเนี่ยผีดุมากมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชิต้าเล่าเรื่องผีไม่ใช่นิทานแล้วเรื่องผีมันขึ้นต้นมาอย่างไรแม่เรื่องมันมีอยู่ว่าได้เอาใหม่เรื่องมันมีว่ามีเด็กใส่แว่นคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในซอยผีดุคนเดียวเดี๋ยวก่อนชิดาแล้วทำไมตัวละครมันหน้าเหมือนพี่เลยอะเอาหน้าอีเป็นตัวละครหน่อยจะได้เห็นภาพมาต่อนะนั่นเด็กคนนั้นอะก็เดินเข้ามาในซอยตัวที่ไม่รู้เลยว่าในซอยนั้นอะมีผีดุมากหมาหอนตัวนี้เนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังแฮะจังหวะนั้นน่ะที่เด็กผู้ชายหันไปอ่ะเจอผีใช่ไหมผีหลอกเลยใช่ไหมเฮียเจอผีเต็มๆเลยใช่ไหมชิต้าไม่อ่ะเจอหมาอ้าวโถหมาตกใจมันเลยโหนึกว่าเจอผีตั้งนานมาต่อและเด็กคนนั้นอ่ะเขาก็เลยเดินต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีวิญญาณจ้องมองเขาอยู่และในนั้นอ่ะเขาก็รู้สึกว่า
มันมีอะไรมาดึงขาเขาผีจับขาเลยเหรอมันเหมือนมีอะไรจับขาเลยอะโหผีซอยนี้นี่อย่างเฮียน่ะหันไปเจอผีจับขาเต็มๆเลยใช่ไหมใช่ไหมเปล่าขาเนี่ยไปติดกิ่งไม้ดิโถกิ่งไม้ตกใจหมดโถกำลังจะน่ากลัวชอบฟิลแบบนี้ตลอดเอ้าเดี๋ยวมันน่ากลัวเกินไปมาต่อและจังหวะที่เด็กชายคนนั้นน่ะเดินต่อไปเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างคอยติดตามตัวเขาอยู่และเขาอ่ะก็ได้เดินไปเจอผีพอเขาขยี้ตาแล้วเปิดตามาอีกทีผีก็หายไปแล้วเขาอะคิดว่าเขาตาฝาดแต่เขาอะไม่รู้เลยว่าวันเนี้ยจะเป็นมือสุดท้ายแล้วที่เขาอะจะมาเหยียบซอยนี้สงสัยจะตาฝาดช่วงนี้นอนน้อยแง่และหลังจากนั้นน่ะก็ไม่เคยมีใครได้พบเจอกับเด็กชายคนนั้นอีกเลยจบฮะจบแล้วเอ้าก็ถอยผีจับก็จบดิไม่อยากฟังอีกอ่ะโอ้ยไว้วันหลังวันนี้เหนื่อยแล้วทำไมอ่ะทุกคนคะทุกคนอ่ะอยากฟังเรื่องผีที่ชิตาเล่าเองไหมคะถ้ายังไงอ่ะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแม่แล้วแม่ว่าเด็กชายคนนั้นอ่ะหายไปไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหรือว่าจะโดนจับไปเป็นตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนเลยเหรอ